สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนพบกับคุณครูสีเหลืองจำปางามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเป็นไงบ้างคะนักเรียนจากบทเรียนที่เราเรียนมาที่ผ่านมานะคะอย่าลืมทบทวนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูน้อย จะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัชญ,ญาของในหลวงรัชกาลที่9เดี๋ยววันนี้เรามาทําความเข้าใจกันนะคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไรและหลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงพูดถึงเรื่องอะไรบ้างและ เรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนไปเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินชีวิตประจำวันทุกคนควรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต ให้มีความสุขมีความพอดีพอกินพอใช้และรู้จักการพึ่งพาตนเองดังนั้นเราควรศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นปัจญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงมีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือพออยู่พอกินพอใช้ประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยและยึดถือ การประกอบอาชีพสุจริตสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ต่อไปนะคะนักเรียนนักเรียนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาดูซิว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยที่เราเคยได้ยินนะคะเคยได้เรียนบ้างแล้วเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะ เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงแนวทางการดำเนินชีวิตที่เน้นการพึ่งตนเองให้มีความพอเพียงกับตนเองโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้พอกินพอใช้จะทำให้พื้นฐานทางเศรษฐกิจของแต่ละคนมีความเข้มแข็ง ส่งผลให้เศรษฐกิจในระดับชุมชนและระดับประเทศระดับประเทศชาติก้าวหน้าอันนี้คือความหมายนะของเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนดูภาพนะคะนะนี่คือพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรุมมนาถบอิคิดทรงเป็นผู้นะคิดค้น ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะพระองค์ไดนะ้ทำแบบอย่างนะให้พวกเราเนี่ยได้มีแนวทางในการปฏิบัตินะที่จะพึ่งที่สามารถที่จะพึ่งตนเองได้นะคะต่อไปนักเรียนนะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปัจญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงว่ามีอะไรบ้างนะคะ ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องคำนึงถึงทางสายกลางทางสายกลางก็คือความไม่ประมาทนั่นเองนะคะมีความพอดีในทุกด้านโดยใช้ความรู้และคุณธรรมทำกิจกรรมตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเรียกว่า 3ห่วง2เงื่อนไขนั่นเองมาดูซิว่า3ห่วง2เงื่อนไขมีอะไรบ้างนะก็จะประกอบไปด้วยทางสายกลางมีความพอดีในทุกด้านโดยใช้ความรู้และคุณธรรมทำกิจกรรมตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเรียกว่า3ห่วง2เงื่อนไข มีดังดังต่อไปนี้นะคะประกอบไปด้วยทางสายกลางก็มีพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีภายใต้เงื่อนไขสองหัวข้อคือเงื่อนไขความรู้เงื่อนไขความรู้ก็คือความรอบรู้ความระมัดระวัง แล้วก็เงื่อนไขคุณธรรมก็จะประกอบด้วยความซื่อสัตย์ความขยนันความอดทนการมีสติปัญญาและรวมถึงการแบ่งปันด้วยนะคะซึ่งจะนำไปสู่เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่ดีนะคะต่อไปนักเรียนมาดูสิว่า หลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียง3าห่วงสงเงื่อนไขในหัวข้อความพอประมาณความพอประมาณหมายถึงอะไรคะนักเรียนนะความพอประมาณก็หมายถึงความพอดีไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปโดยไม่ไปเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นยกตัวอย่างเชน่น การใช้จ่ายในแต่ละวันของเราถ้าเรารู้จักความพอประมาณเราก็ต้องใช้จ่ายเงินไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเราต้องซื้อสิ่งที่จำเป็นในแต่ละวนันเราต้องมีเงินออมเหลือกเก็บนะคะความมีเหตุผลความมีเหตุผลหมายถึงอะไรคะนักเรียนก็หมายถึงการที่เราจะตัดสินใจทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องต่างๆนะคะเราต้องมีความรอบคอบมีเหตุมีผลและต้องคำนึงถึงสิ่งที่เราจะได้รับนะคะต่อไปข้อที่3การมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะ,ะหมายถึงมีการเตรียมตัวให้พร้อมนะคะใน ในเรื่องที่จะเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นนะ,ะเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเราสามารถที่จะปรับตัวของเราเนี่ยรับกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเราต้องมีการเตรียมตัวพร้อมนะเมื่อเราถ้าเราเตรียมตัวพร้อมเนี่ยถ้ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะหรืออย่างเช่นตอนนี้ นะเรากำลังตกอยู่ในวิกฤตของโควิด19ใช่ไหมคะถ้าเราสร้างภูมิคุ้มกันเราเตรียมตัวพร้อมนะเราศึกษาข่าวสารข้อมูลนะเราก็จะสามารถใช้ชีวิตในวันต่อๆไปได้เพราะเรามีเรามีการเตรียมตัวที่ดีนะคะแล้วเราก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยตัวของเราเองโดยการพึ่งตัวเราเองนะ ต่อไปนะคะด้วยหลักการของเศษรษฐกิจพอเพียงเนี้ยนะคะต้องอาศัยเงื่อนไขความรู้คือความรอบรู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเพื่อวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบและระมัดระวังเงื่อนไขคุณธรรมคือการมีความซื่อสัตย์สุจริตอดทน มีสติปัญญาและรู้จักแบ่งปันในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหากทุกคนใช้หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหรือแนวานแนวทางในการดำเนินชีวิตจะทำให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ต่อไปนะคะหัวข้อต่อไปการดำเนินชีวิตตามความพอดีซึ่งตรงกับหลักพระพุทธศาสนาคือการเดินทางสายกลางมีความพอดีอยู่5ด้านด้วยกันนะคะเราเรียนมาดูซิว่า5ด้านนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างด้านที่1ความพอดีด้านเศรษฐกิจ Hey, 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 ความพอดีด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะนักเรียนมันก็หมายถึงการใช้จ่ายอย่างประหยัดของเราเองนะใช้จ่ายอย่างประหยัดเราจะทําอย่างไรนะเราก็ต้องดูรายรับรายจ่ายของเราให้มันสมดุลกันนะในแต่ละเดือนรายรับต้องมากกว่ารายจ่าย นะถ้าเรามีรายจ่ายมากกว่ารายรับนะเราก็อาจจะเกิดปัญหาหนี้สินขึ้นมาได้นะคะมาดูหัวข้อที่2ความพอดีด้านจิตใจความพอดีด้านจิตใจก็หมายถึงการที่เราต้องอออพึ่งตนเองนะมีความซื่อสัตย์สุจริตนะขยัน อดทนนั่นเองนะคะหัวข้อที่3ความพอดีด้านเทคโนโลยีมันคืออะไรกันนะความพอดีด้านการด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะคะนักเรียนก็คือเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมนะทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายนะถ้าเราใช้ อย่างไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมานะเราก็นำนะเราควรนำภูมิปัญญานะของชาวบ้านเนี่ยมาปรับนะ,ะมาปรับใช้กับเทคโนโลยีในปัจจุบันนะเอามาใช้ควบคู่กันไปนะคะหรือหัวข้อที่4ต่อไปหัวข้อที่4นะคะความพอดีในด้านสังคมนะ แน่นอนนะในด้านสังคมเ,เราเไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะเราก็ต้องรู้จักช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะแล้วเราก็ต้องอเราจะทำอะไรในแต่ละอย่างเราต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะต่อไปข้อที่5ความพอดี นั่งทรัพยากรก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้ทรัพยากรน,นะทรัพยากรที่เรามีนะในแต่ละวันนี้นะคะมันก็เหลือน้อยลงทุกทีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักการใช้ให้มันพอดีใช้ให้มันเกิดประโยชน์ที่คุ้มค่ามากที่สุดนะคะต่อไปนะคะหัวข้อต่อไปนะคะเราจะเห็นว่าถ้าเราดํา เนะศรษฐก,นะก,ก,กิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะแนวทางของการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจจำวันให้ทุกคนปฏิบัติอย่างพอพอ,อยู่พอกินพอใช้จะช่วยให้ทุกๆครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่เดือดร้อนไม่ใช้จ่ายเกินตัว มีเงินเก็บออมไว้เราสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดังนี้นะคะักเรียนมาดูซิว่าเราเนี่ยได้นำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างไรบ้างนะคะมาดูก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าการเราต้องมีการวางแผนเรื่องการใช้จ่ายคือ การรู้จักวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสมมีการจดบันทึกสิ่งของที่จำเป็นต้องซื้อมีการทำบัญชีครัว,รวเรือนต่อไปการประหยัดประหยัดคืออะไรคะนักเรียนประหยัดคือรู้จักประหยัดเงินใช้อย่างคุ้มค่าประหยัดทรัพยากร เช่นอาหารเสื้อผ้าไฟฟ้าหนามมาดูเรื่องที่หนึ่งเลยนะคะเรานำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของการรับประทานอาหารนะการรับประทานอาหารโดยการนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ก็คือเราควรรับประทานอาหารที่มันมีประโยชน์ นะและใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นแล้วอย่าลืมนะคะการรับประทานอาหารในแต่ละวันแต่ละมื้อของเราเนี่ยเราควรรับประทานอาหารให้หมดไม่ควรเหลือทิ้งนะคะต่อไปการนำมาใช้ในเรื่องของการใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม นะการเลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในวัยของเราเนี่ยเรายังเป็นวัยเด็กอยู่นะคะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเราควรเลือกซื้อเสื้อผ้าที่มันสามารถที่จะนำไปใช้ได้เหมาะสมหลายๆโอกาสหรือ,อเสื้อผ้าถ้ามันชำรุดนะเราควรซ่อมแซมนะแทนการซื้อใหม่นะชำรุดอย่างไรอย่างเช่นเม็ดดุมหลดซิป อะไรคะซิปแปนะซิหลุดซิปแปเราก็ควรอเอามาซ่อมนะถ้าเราซ่อมไม่ได้เขาจะมีร้านนะสำหรับรับซ่อมนะร,รับซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดนะมันก็ยังจะประหยัดเงินได้มากถ้าเราไปซื้อใหม่เราก็จะเสียเงินเยอะมากกว่ากว่านี้นะคะเราควรนามาซ่อมแซมหรือนำมาดัดแปลงเพื่อนำไปานามาใช้ต่อได้นะคะ ต่อไปการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะในแต่ละวันในแต่ละครอบครัวเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเยอะแยะมากมายเพื่ออำวยความสะดวกนะในการใช้ชีวิตของเรานะั้เรียนลองสำรวจในบ้านเราดูได้เลยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยมีเยอะมากนะแล้วเราก็มีความจำเป็นต้องใช้นะ เราจะใช้อย่างไรนะฮะเมื่อนำาหดับเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เราต้องใช้อย่างประหยัดนะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะฮะเราเมื่อเราเลิกใช้แล้วอย่างพัดลมอย่างพวกแอร์นะะเราควรทำไมคะถอดปลั๊กทุกครั้งดึงปลั๊กออกทุกครั้งนะแล้วเราควรเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและมีฉลากประหยัดไฟคะ่ะ ต่อไปน้ำนะคะ,ะการใช้น้ำในแต่ละวันของเรานะเนี่ยเราอยู่ในเมืองเราใช้น้ำส่วนใหญ่เราใช้น้ำประปา,ปาใช่ไหมคะน้ำประปาบางคนเนี่ยนะคะไม่ได้คำนึงนะคะใช้แบบฟุ่งเฟือยปล่อยเปิดน้ำทิ้งไว้นะคะการใช้น้ำนะะเราควรใช้อย่างประหยัดเช่นนะะที่บ้านเรานะะมีการ ใช้น้ำในการชำระล้างหรือซักเสื้อผ้านะทำาลดน้ําต้นไม้นะเราจะใช้อย่างไรให้มันเกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดก็อย่างเช่นอะไรคระการรู้จักน,นําน้ําจากการซักผ้าล้างจานมาลดน้ําต้นไม้ไม่ให้เปิดน้ำทิ้งไว้และเมื่อใช้น้ำเสร็จแล้วควรปิดน้ำให้สนิท ะะอันนี้นะมัจะช่วยเราประหยัดค่าน้ําในครอบครัวของเราได้เราต้องช่วยกันนะคะเราต้องช่วยกันต่อไปนะคะหัวข้อสุดท้ายนะการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จะทำยังไงดีลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ยกตัวอย่างให้คุณน้อยฟังซิมีไหมที่บ้านเหล่านะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ยกตัวอย่างเช่น การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือถ้าเราปลูกเยอะๆเรามีพื้นที่บริเวณบ้านของเราเยอะๆเนี่ยเราสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้จำนวนมากเมื่อเราเหลือกินแล้วเนี่ยเราสามารถนำเอาไปจำหน่ายได้ก็เป็นการเพิ่มรายได้แต่นักเรียนบางคนบอกเอะบ้านหนอูอยู่คอนโดนหนูจะปลูก ได้อย่างไรเดี๋ยวนี้ปลูกได้ค่ะนะไม่มีพื้นที่ก็ปลูกได้เพียงเราหาภาชนะอย่างเช่นขวดน้ำหรือกระมังพลาสติกนะคะก็อาจจะมาปลูกพวกพืชผักสวนครัวได้ต้นหอมเอ่ยนะหรือถุง,งอกนักเรียนก็เคยปลูกเพาะกันมาบ้างแล้วนะคะเราสามารถทำได้ในภาชนะที่เราหาได้ในครอบครัวของเรานะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะ จากที่เราเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาเนี่ยนะคะในชั่วโมงนี้นะคะครูน้อยคิดว่านักเรียนพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้างนะ,ะแล้วการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับเรานะคะนักเรียนลองนําเอามาใช้ดูนะคะ อย่างน้อยเอามาใช้ในเรื่องการรับประทานอาหารการใช้จ่ายเงินนะในแต่ละวันของเราก็ได้นะคะแล้วนักเรียนจะรู้ว่ามีประโยชน์นะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะพึ่งตนเองได้เมื่อมันเกิดเรื่องราวหรือปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยที่พึ่งตนเองนะคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้ว นักเรียนอย่าลืมนะคะทำใบกิจกรรมส่งคุณครูตามวันเวลาที่ครูกำหนดอย่าลืมส่งนะคะต้องส่งนะคะเน้นนะคะอย่าลืมส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้คุณน้อยขอจบแต่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ